อนกันกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะในช่วง IT Tip จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลายด้าน IT วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ IT Tip นะฮะจะมาแนะนำการใช้ Twitter นะฮะในการพูดคุยต่างๆเนี่ยผ่านตัว extension ของ Firefox นะฮะการติดตั้ง extension ของ Twitter นะครับซึ่งติดตั้งผ่านโปรแกรม Firefox ให้ไปที่เครื่องมือแล้วก็ไปที่ส่วนเสริมนะฮะซึ่งจุดนี้ให้คุณค้นหาคำว่า Twitter นะครับแล้วก็กด Enter นะฮะแล้วก็เลื่อน Scroll Barจะเห็นว่ามี extension หลายตัวนะฮะที่แนะนำวันนี้ก็จะแนะนำที่ Echo Font Twitter นะฮะคลิกที่ปุ่มเพิ่มลง Firefox นะครับจากนั้นไปที่ยอมรับและติดตั้งเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มที่ติดตั้งเดี๋ยวนี้นะฮะพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยจะมีปุ่มเริ่ม Firefox ใหม่เพื่อเป็นการรีเซ็ตตัว extension นะฮะก็กดคลิกแล้วคลิกปุ่มเริ่มใหม่ตัว Firefox เองก็จะปิดไปแล้วก็จะเปิดขึ้นมาใหม่นะฮะตอนนี้เราก็จะมี extension ของTwitter ละชื่อว่าEcho Font นะฮะเวอร์ชัน 1.9.6.3 นะฮะอันนี้ก็ปิดตัวนี้ไปการใช้extension ของ Twitter เนี่ยนะเราจะใช้ผ่านปุ่มนะฮะที่มุมขวาล่างของตัว Firefox เองนะฮะก่อนจะใช้เนี่ยเราจะต้องทำการเซตค่าก่อนตัวที่คลิกขวาที่ปุ่มนี้นะฮะแล้วไปที่กำหนดรายละเอียดพอเข้ามาที่หน้ากำหนดรายละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะมาเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Twitter นะฮะก่อนจะใช้เนี่ยเราจะต้องไปสมัครสมาชิกของ Twitter ก่อนนะฮะก็คลิกที่เพิ่มบัญชีผู้ใช้แล้วก็ใส่ Account ของเราลงไปคลิกตกลงนะฮะตอนนี้เราก็ติดตั้ง account ไปแล้วนะฮะงั้นดูกำหนดรายละเอียดนะฮะก็สามารถกำหนดได้ว่ามีธีมนะใช้ขนาดของฟอนต์ที่จะโชว์นะฮะแล้วเราต้องการให้ Twitter เนี่ยมีการอัปเดตข้อมูลทุกๆนาทีหรือว่าทุกๆ2นาที3นาที5นาทีเนี่ยอันนี้แล้วแต่เราเซตนะฮะแล้วก็มีระยะเวลาเตือนกรณีที่ระยะเวลาเตือนน่ะคือเมื่อ Twitter เนี่ยมีนะฮะมีคนโพสต์เข้ามาในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยมันก็จะโชว์ที่มุมขวาล่างของ Firefox เนี่ยเราจะให้โชว์กี่วินาทีนะฮะพอเซตค่าเรียบร้อยแล้วก็คลิกปุ่มตกลงเวลาจะใช้นะฮะอย่างตรงนี้เนี่ยพอผมคลิกโอเคไปเมื่อกี้นี้ตรงนี้ก็จะโชว์ว่าได้รับทวีตนะอันนี้คือมีคนทวีตมีการโพสต์ลงไปในไทม์ไลน์นะฮะก็จะโชว์ตอนนี้ก็จะมีการอัปเดตอยู่7รายการนะฮะการเข้าไปดูก็คลิกที่ปุ่มตรงนี้ก็จะมีข้อมูลของไทม์ไลน์นะฮะในแท็บของเฟรนด์นะฮะตัวนี้ส่วนแท็บของเมนชั่นเป็นการรายละเอียดของTwitter ของเราที่มี Account ของเรานะฮะที่มีการพูดคุยเราอาจจะไปคุยกับคนอื่นเขาหรือว่าเขาส่งข้อมูลมาหาเราอยากจะถามเราอะไรประมาณนี้ที่มี Account ของเราเนี่ยจะโชว์ในส่วนของแท็บเมนชั่นนะฮะส่วนแท็บ Message เนี่ยตัว Message เองเนี่ยจะเป็นแท็บที่ใช้ในการ direct message ของ Twitter ก็จะโชว์ที่แท็บนี้นะเวลาเราจะพูดคุยอะไรนะเราก็สามารถพิมพ์ได้ที่ช่องนี้เสร็จแล้วก็กด enter นะฮะ
ตอนนี้เราก็ส่งข้อมูลไปยังเว็บของ Twitter มันก็จะไปโผล่ที่ไทม์ไลน์นะฮะดูผ่านเว็บนะฮะทำไมเราต้องใช้ extension ของ Twitter ของ Firefox นะบางครั้งเนี่ยเว็บบางทีเว็บของ Twitter เองเนี่ยเวลาเขาใช้กันเนี่ยมันก็จะทำให้ล่มได้นะฮะคือมีคนใช้เยอะๆแต่ตัว extension ของ Firefox เนี่ยก็ยังสามารถติดต่อเพราะว่าไอ้ตัว extension ตัวนี้เป็นเหมือน client เพื่อที่ไปติดต่อกับ Twitter ผ่านเบื้องหลังซึ่งไม่ได้ผ่านตัวหน้าเว็บนะฮะบางครั้งเนี่ยเวลาเราเล่น Twitter แล้วอย่างเงี้ยคือเล่นแล้วเข้าไม่ได้อัปเดตอะไรไม่ได้ตรงนี้เราก็สามารถผ่านทำเล่นผ่านตัว extension นะฮะตัวนี้เราจะส่งเข้าที่ไทม์ไลน์ของเรานะฮะตรงนี้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดมีใครส่งข้อความหาเราหรือว่าเราต้องการตอบกลับนะฮะเราก็สามารถคลิกที่ปุ่มตอบกลับนะฮะพอกดคลิกปุ่มตอบกลับนะเขาก็จะใส่แอดของเพื่อนเรานะฮะเราก็สามารถส่งข้อความตรงนี้กลับไปหาคนนั้นได้นะถ้าเกิดต้องการทำการรีทวีตนะก็สามารถคลิกขวาที่ตรงนี้แล้วก็ทำการรีทวีตได้นะหรือว่าต้องการfavorite รายการโปรดนะต่างๆของเราก็สามารถคลิกที่ปุ่มลูกดาวตรงนี้นะครับครับผมตัว extension นะฮะที่เราติดตั้งลงไปเมื่อกี้นี้นะฮะก็จะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับการใช้ Twitter ผ่านตัว extension ตัวนี้นะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่เราเล่น Twitter ผ่านอินเทอร์เน็ตนะฮะตัวเว็บ Twitter เองอาจจะมีปัญหาอาจจะเราสามารถไม่สามารถส่งข้อมูลได้นะฮะเราก็ใช้ตัว extension เนี้ยตัวนี้นะฮะเพื่อเชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์ของเขานะฮะก็จะทำให้การใช้งาน Twitter นี่ก็สะดวกขึ้นนะฮะ